วอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นยินถูกใจทัวร์ลุ้นขึ้นคอนเสิร์ตอีกฝ่ายแต่ฐานะไหนวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นเพิ่งผ่านวันเกิดคู่จิ้นยินอานันต์ไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมางานนี้หนุ่มววรรัตน์รัศมีรัตน์ได้ให้ของขวัญสุดพิเศษกับอีกฝ่ายไปแล้วบอกเขาถูกใจแน่นอนโดยวันนี้วันที่20ตุลาคม66หนุ่มวอที่มาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องนากะเดอซาลอนณร้านไฮออคเทนคาเฟ่ปากเกร็ดนนทบุรีได้เปิดใจถึงของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษที่ให้ยิ้มเสริมความไฮโซเบอร์ใหญ่ของลูกชายอย่างน้องซูลูพร้อมกันนี้ยังเผยถึงคอนเสิร์ตของอีกฝ่ายที่ตนจะไปร่วมงานด้วยแต่ขออุบความลับไว้ก่อนว่าไปในฐานะไหนวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นวันเกิดยิ้มที่ผ่านมาเราก็ไปก่อนวันเกิดแล้วไปทำบุญที่วัดที่อยุธยาแล้ววันนั้นก็ถ่ายรายการกันด้วยวันเกิดเขาจริงๆเราก็ทำงานเราก็ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยนะไม่ใช่เฉพาะวันเกิดหรือวันสำคัญก็ทำเรื่อยๆเวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆกินข้าวกันบ้างเตะบอลกันบ้างครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมไหมมันก็เหมือนคล้ายๆทุกครั้งเราก็จะไปที่ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่ได้มีวันหยุดยาวๆถ้ามีวันหยุดยาวเราก็จะแพลนกันไปเที่ยววอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นมีของขวัญอะไรให้เขาไหมมีให้ไปแล้วให้ทายดีกว่ายิ้งไม่มีใครรู้ว่าผมให้อะไรเป็นของที่มีสายมันมีความหมายยังไงกับของขวัญชิ้นนี้ที่เราให้เขามันมีเพราะว่าคือมันเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เรียกว่าโดยรอบดีกว่าผมซื้อให้เผื่อเขาเอาไปใช้เพื่อเสริมความไฮโซความเบอร์ใหญ่ใบให้ว่าเขาใช้เองไม่ได้แต่ว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ทำตัวเชิดมากเขาเห็นของขวัญแล้วว่ายังไงบ้างเขาก็ถ่ายลงนะเฉลยแล้วกันเป็นของคุณซูลูน้องหมาลูกชายเขาครับเห็นว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเชิดไงเราก็เลยซื้อเพื่อให้สมฐานะเขาเวลาจูงวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นเรียกว่าเราก็รู้ใจกันถ้าให้สิ่งนี้ไปเขาต้องถูกใจผมไม่รู้ซูลูอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่กับหยินผมว่าเขาชอบนะนอกจากนี้ยังมีอะไรทำร่วมกันอีกไหมสำหรับเราสองคนก็มีงานแหละครับเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้งานคอนเสิร์ตของเขาฝากไว้ด้วยนะครับผมไปดูอยู่แล้วไปเป็นเกสงานผมมันเหนื่อยแล้วผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าผมไม่ร้องเพลงอีกเลยปีหนึ่งเพราะว่าเสียงไม่ไหวจะไปขึ้นโชว์บนเวทีด้วยไหมจะให้หลุดเหรอไม่มีมีถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมอยากคาดหวังเลยผมว่าอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้แต่ไปแน่นอนครับผมก็ยังไม่เห็นเขาซ้อมมันเป็นความลับวอให้ของขวัญพิเศษวันเกิดคู่จิ้นที่บอกว่าไม่ร้องเพลงแล้วเจ็บคอมีปัญหาเรื่องเสียงผมอาจจะหลอกอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่เป็นไรโอเคดีครับไปรอลุ้นกันดีกว่ารอรับชมสุขภาพของเราเสียงยังโอเคใช่ไหมเสียงโอเคผมโอเคแต่ว่าแค่ห่างหายจากการร้องเพลงหนักๆไปเพราะว่าตอนซ้อมผมซ้อมเยอะมากแล้วพอจบอะผมเลิกเลยผมไม่ซ้อมอะไรต่อตอนนี้พักก่อนสุภาโชคสตาร์ทตัวจริงต่อเนื่องแต่คอนซาโดเลไรชัยที่บ้านมารินอส12ปีติดสุภาโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้โอกาสลงสนามตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคอนซาโดเลซัปโปโรเยือนพ่ายมารินอสศึกเจลีกญี่ปุ่นสุภาโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดในการออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่นิสสันสเตเดียมเมื่อวันที่21ตุลาคม
ก่อนเกมคอนซาโดเลรั้งอันดับ14ของตารางคะแนนด้วยการมี33แต้มยังต้องลุ้นหนีตกชั้นส่วนเจ้าถิ่นยึดรองจ่าฝูงมี54คะแนนตามหลังวิตเซลโกเบจ่าฝูงอยู่4คะแนนยังมีโอกาสเบียดแซงคว้าแชมป์เกมส่วนใหญ่แม้ว่าทีมเยือนจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยแต่ว่าโอกาสเข้าทำไม่เฉียบคมกันเองรวมถึงขาดความแม่นยำในจังหวะสุดท้ายก่อนจะโดนทีเด็ดของเรียวมิยาชิส่งบอลสู่ก้นตาข่ายให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรกจากนั้นครึ่งหลังเจ้าบ้านที่ครองบอลน้อยกว่าแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในโดยเคนยูซูกิโมโตะจะยิงในนาที85ให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 ตามด้วยนาที 90+1 เอลแบร์ซัดให้ทีมหนีไปไกล 3-0 แม้ว่านาที 90+4 ยุนตะทานากะจะยิงให้คอนซาโดเลไล่มาเป็น 1-3 แต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+6 อาซาชิอูเอนากะจะยิงประตูตอกย้ำให้โยโกฮามาเอฟมารินอสเปิดบ้านถล่มคอนซาโดเลซัปโปโร 4-1 รักษาสถิติไม่แพ้คอนซาโดเลในบ้านตัวเองบนหลีกสูงสุดเป็นปีที่12ติดต่อกันสุทินเจาะคุยจีนสัปดาห์หน้าเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตยันไม่กระทบแผนงบปี67สุทินเผยสัปดาห์หน้าเตรียมเจรจาจีนเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตยานไม่กระทบแผนจัดซื้องบปี67ย้ำต้องฟังกระแสสังคมไม่กระทบภารกิจกองทัพเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการชะลอโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำและเปลี่ยนมาเป็นเรือฟริเกตกับประเทศจีนจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่เพราะกองทัพเรือมีแผนการจัดซื้ออยู่แล้วปี2567ว่าเรื่องดังกล่าวไม่กระทบแผนการจัดหาเรือฟริเกตอีกหนึ่งลำที่กองทัพเรือเตรียมไว้ในงบประมาณปี2567ซึ่งก็ดำเนินไปนายสุทินกล่าวว่าส่วนลำใหม่หากประเทศจีนตกลงให้เปลี่ยนมาจากเรือดำน้ำก็จะได้มาเพิ่มเพราะจากเดิมกองทัพเรือมีแผนว่าต้องมีฟริเกต8ลำแต่ตอนนี้มีเพียง4ลำหากได้จากงบประมาณปี2567อีก1ลำและจากการเจรจาเปลี่ยนจากเรือดำน้ำอีก1ลำทำให้กองทัพเรือมีเรือฟริเกต6ลำอ่านข่าวสุทินสั่งชะลอซื้อเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจ่ายเพิ่มอีก1,000 ล้านทรยอมแล้วนายสุทินกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามกรณีการจัดซื้อต่างๆของกองทัพต้องดูจากภารกิจการทำงานร่วมกับกระแสสังคมในการจัดซื้อต้องดูทางยุทธศาสตร์และยุทธการของเขาก่อนว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดและหากมีความจำเป็นก็ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจโครงการที่มีงบประมาณมากสังคมเขาจ้องมองจึงต้องเอาทั้งสองส่วนมาประกอบทั้งนี้การจัดตั้งคณะกรรมการไปเจรจาในสัปดาห์หน้าจะถามทางประเทศจีนว่าเป็นคณะกรรมการระดับใดก็จะจัดคณะกรรมการให้เหมาะสมเมื่อถามว่ามีแผน2รองรับหรือไม่หากไม่มีการเปลี่ยนสัญญาการซื้อขายเรือดำน้ำนายสุทินกล่าวว่าจะพยายามทำให้จบในกรอบเวลาที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้หากมีเหตุสุดวิสัยก็ต้องมาหารือกันถึงข้อตกลงในสัญญาระบุอย่างไรก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น